สวัสดีครับมื้อนี้ประเด็นสิเดินทางกลับบ้านเด้อกะเด้อประเด็นถ่ายวิวบรรยากาศอันนี้ทางออกมาจากบ้านโคกลางให้เบิ่งเด้อกะเด้อมีวิวบรรยากาศมีทั้งปลาอ้อยปลามันลูกมาส่งสิไปขึ้นรถอันบกสอนกุมภาพันธ์ปีเนาะกะเนาะไปส่งนี่สิออกไปทางห้วยเกิงเด้อกะเด้อเบิ่งต้นหยอแดงเต็มต้นอยู่ป่าอันนี้ถนนสิออกไปทางห้วยเกิงเบิ่งห้วยเขาเจ้างามงามบางหันฝนก็ตกพอแปรได้พี่น้องเอ้ยฝนตกมีประเด็นที่ไทยบางมุมนี่โอ้เขาเจ้าปลูกดอกดาวเรื่องเต็มเลยนี่ป้าอ้อยปลูกกัญชาตัวนะลูกฟ้าอ้อยพี่น้องข้างหน้าพูนกับเป็นหมู่บ้านหน้าฝายเด้อกะเด้อออกจากบ้านประเดือนก็เป็นบ้านน้ำไฟข้างหน้าบนบ้านน้ำไฟนี่ก็เขียนว่าบ้านน้ำไฟพระเจ้าไทยสิปลูกของเต็มให้พระเจ้าไทยสิปลูกของเนาะเนาะอันนี้เขาหมู่บ้านน้ำไฟเหรอเด้อกะเด้อมีหมู่บ้านน้ำไฟสมัยตะก้อนนี่เป็นดินทรายเบิดพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นลาดยางบ่ถอดนี่บ้านน้ำไฟเนาะกะเนาะข้างหน้าพุ่นก็โรงเรียนบ้านน้ำไฟนี่บ้านโรงเรียนบ้านน้ำไฟประเด็นสีเบิ่งนี่โรงเรียนบ้านน้ำไฟเด้อกะเด้อนี่โรงเรียนบ้านน้ำไฟเนาะกะเนาะนี่ทางไปทางพี่กับบ้านเราหน้าดีเด้อกะเด้อนี่นี่เส้นทางไปบ้านเราหน้าดีไปตั้งหนาพุ่นก็สิไปฮอดอันนี้บ้านมุกลั่นเนาะกะเนาะข้างหน้าบ้านมุกลั่นโอ้หน้าข้าเจ้าก็เอาปลูกมันเนาะเพิ่งได้ข้าเจ้าปลูกมันทั้งปลูกไผ่พี่น้องข้าเจ้าหน้าเป็นไผ่เนาะตะกี้เป็นทงหน้าเดี๋ยวนี้เป็นไผ่เบิดปลูกไผ่
รถเข็นหน่อยนานี่รถเข็นหน่อยเด้อค่ะเด้อเบิ่งรถข้างหน้ารถเข็นหน่อยรถบรรทุกอ้อยอ้อยเดี๋ยวนี้ก็เจ้าใส่เคียงอันตัดเอาเนาะค่ะเนาะเขาเจ้าบ่เป็นล่ำคือสมัยตะกอนในสมัยตะกอนเป็นล่ำกูมือนี่ก็เจ้าโพนก็ยังย่ำไปในตัวนี่อันนี้บ้านมุงบางล้านเด้อค่ะเด้ออันนี้คือบ้านมุงล้านว่าหันบ้านน้าฝ่ายวัดของแม่ต้นไม้ต้นช้าๆนะแม่จะได้ถ่ายวัดให้เขาดูวัดบ้านมุงล้านตั้งแต่สมัยตะกี้ประเดี๋ยวมายังบ่อันงามปานนี้เดี๋ยวนี้เขาเจ้าเฮ็ดซุ้มประตูงามงามพี่น้องตะเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งซุ้มประตูวัดอันต้นไม้เป็นต้นเลยเบิ่งนะอันซุ้มประตูอันวัดบ้านบุงบักลานเด้อค่ะเด้อเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดงามงามพุ่นน่ะนี่คือซุ้มประตูวัดเนาะค่ะเนาะเบิ่งนะเฮ็ดงามงามพุ่นน่ะนี่ซุ้มประตูวัดเด้อค่ะเด้อวัดบ้านมูกลานงามคักเบิ่งนะเขาเจ้าเฮ็ดตะก่อนนี่ประเด็นมายังบ่อันนี่ได้ตั้งแต่ประเด็นเป็นสาวหน่อยประเด็นมาสมัยตะกี้มาถอดเทียนเขาเจ้าเอาสารพันมาแข่งกันสมัยตะกี้เนาะค่ะเนาะแต่ประเดี๋ยวเป็นสาวหน่อยเดี๋ยวนี้จะเลื่อนเบิดพี่น้องเลยแต่ทางสมัยก่อนยังเป็นดินทรายอยู่เดี๋ยวนี้นั่นเบิดแล้วตรงไหนก็จะเลื่อนเบิดเฮียนจ้านบ้านจองกันล่ามมาไปทัวร์เบิดตามไล่ทางเบิดออกจากบ้านมุงล้านไปข้างหน้าเขาก็เอิ้นบ้านห้วยเกิ่งเด้อค่ะเด้อห้วยเกิ่งหัวมืดแอห้วยเกิ่งหัวขัวบ้านหัวขัวบ่บ้านหัวขัวมืดแอห้วยเกิ่งบ้านหัวขัวเราการเมียแท้ห้วยเกิ่งบ่ได้แต่ประเด็นเรื่องขำไปบ้านหัวขัวสมัยตะกี้มาเรียนโยนหม้อนึงเพิ่นก็มาเซาบ้านนั้นหัวขัวนี่ล่ะให้ไปโรงเรียนมันจังค่อยไกลบ้านเนาะกันเนาะก็ขี่รถโดยสารก็ไปโรงเรียนนั่นห้วยเกิ่งเพิ่นมาเซาบ้านอยู่นี่ล่ะให้สมัยตะกี้มาเซาบ้านให้แล้วกันตื่นแต่เช้าก็สิมีรถนักเรียนรับส่งอยู่บ้านหัวขัวโรงเรียนห้วยเกิ่งเพราะว่าทางบ้านมันไกลแต่มาเซาบ้านอยู่ทางพี่อยู่พอประเด็นมาเซาบ้านอยู่นี่อยู่ตะก่อนบ้านหัวขัวเราก็บ้านเมียแท้เด้อพี่น้องเอ้ยบ้านเมียแท้จังไปฮอดหอยเกิ่งเกือบจะลืมบ้านไรเกือบบ่ถึงอันนี้อีหยังนี่เทศบาลตั้งใหม่เทศบาลตั้งใหม่เป็นบ้านปักโคบ้านปักโคอยู่นู่นนะโหเทศบาลปักโคอยู่นี่บ้านปักโคอยู่นู่นก็เหมือนอำเภอหนองแสงอยู่ไกลๆแต่เขตเทศบาลอำเภอหนองแสงอยู่บ้านเราเนาะหนองแสงอยู่หม่องนึงอำเภออยู่หม่องนึงเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านหนองแสงแท้ๆตั้งอยู่ทางบ้านโน่นแต่ว่าอำเภอหนองแสงไปตั้งอยู่บ้านทับกุงคือกันน่ะครับข้างหน้าไปยังไปสิมีหน่วยเกิ่งเนาะค่ะเนาะนี่มาก่อนค่อยไปต่อทองน้องมือเนาะแม่ไปขายตาสูงไหมอะไรขายของตาสูงอ้าวก็ไปสิก็แล้วก็เอาแม่ไปนั่นก็ได้ก็ไปมาซื้อตัวเออแม่ยังไม่ได้กดเงินเลยเนี่ยจอดไหมอันนี้หวยเกิ่งเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลิฟประเด็นกสิจบคิดไปซ้ำนี่ก่อนประเด็นติดไปอันนั่นก่อนประเด็นว่าท่านไหนมีเงินค่ารถอยู่เอาไปตำหนิก่อนเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะ